crazy chic.เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะแปนนะครับกับเกม Battlegrounds Survival Battle Royale นั่นเองสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นในแผนที่หนึ่งนั่นเองต้องบอกก่อนเลยครับว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว PUBG นะครับหรือว่า PlayerUnknown's Battlegrounds ที่เหล่าเกมเมอร์นะครับกำลังนิยมเล่นกันอยู่บนสตรีมนั่นเองแต่ในวันนี้จะมาในรูปแบบของเกมมือถือนั่นเองนะครับโอเคครับเริ่มมานะครับเราจะมาทำการ setting กันก่อนจริงๆแล้วผมก็ทำการ setting เรียบร้อยนะครับตอนแรกๆนี่จะควบคุมแบบว่าโคตรยากครับผมอันนี้ก็คือความเร็วในการหันนะครับโอเคก็ปรับประมาณนี้กราฟิกอะไรก็5ไปเลยตอนนี้ก็มีผู้เล่นออนไลน์อยู่ประมาณ96คนนั่นเองนะครับผมก็เล่นกันเลยคลิกเข้าไปเริ่มมาเราก็จะได้อยู่ในห้องที่มีสมาชิกหลายคนนะครับกำลังกระโดดดึงดังเป็นเกมที่ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เฮ้ยเริ่มแล้วอ๋อดูสิครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการโดดล่มจะสังเกตได้ว่าแผนที่ประมาณนี้นะครับเฮ้ยใครมันโดดล่มตัดหน้าวะเนี่ยโอ้ดูสิครับผมเกมนี้ก็จะมีพื้นที่ให้เรากระโดดล่มหลายจุดนะครับแล้วก็แต่ละที่จะมีปืนให้เราเก็บด้วยเราก็ต้องมาทำการเอาชีวิตรอดกันให้เป็นที่1ให้ได้นะครับเหลือรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายนั่นเองเฮ้ยโอ้โหเอามาลงกันหลายคนเรามาลงบนหลังคาครับผมบนหลังคานี่จะมีปืนให้เก็บหรือเปล่าไม่มีอุ้ยมันเริ่มยิงกันแล้วครับผมสังเกตนะครับดูนั่นสิแม่ถือปืนยิงกันสนั่นเราจะมาที่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวดูสิโอ้ยไม่มีปืนให้เก็บเอ้ยเราไปหมู่บ้านนั้นดีกว่าลงมาเป็นนี้ไม่ตายด้วยสุดยอดปะล่ะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเล็กๆก่อนจะได้มีอาวุธไว้ป้องกันตัวนะครับได้ยินเสียงคนมันใช้ปืนช็อตกันยิงแบบสนั่นหวั่นไหวครับผมโอเคครับเมื่อถึงบ้านเล็กๆกันแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีแบบว่าวงบีบหรือเปล่าเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหเฮ้ยชุดเกราะเรียบร้อยครับผมใส่ชุดได้แล้วครับปืนช็อตกันปืนสไนเปอร์ซะด้วยแล้วก็ UMP เดี๋ยวก่อนเราควรจะเอาปืนไหนออกดีเอา UMP ออกแล้วกันโอเคครับเก็บเป็นปืนที่แทนดูนะครับเกมนี้เราสามารถกดซูมแบบนี้ได้โอเคครับผมระยะประชิดก็ใช้ปืนช็อตกันไปเลยแบบนี้มารีโรดดิ้งโอเคครับเดี๋ยวเราตามหายากันหน่อยดีกว่าเกมนี้ก็มีการใช้ยาด้วยนะเดินลำบากสักเล็กน้อยมีปืนพกครับผมปืนช็อตกันแล้วก็กระสุนปืนสไนเปอร์เก็บไปเลยเยอะๆเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอส่องหน่อยนะครับผมปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันมีแบบว่าเขตหมอกพิษด้วยเหรอลองดูในแผนที่โอ้โหสังเกตนะครับเราอยู่ตรงจุดนี้ดูสิครับเฮ้ยมันเหมือนมันบีบโอ้ยมันกำลังบังคับให้เราเข้าไปต่อสู้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันหมวกโอ้โหใส่เลยครับผมอุ้ยโดนอันนี้โดนหมอกไปเลยไหมอุ้ยเสียเลือดโอ้ยหมอกบีบ นึกว่าเกมนี้ไม่มีบอกบีบโอ้โหที่ไหนได้ตึงตังตุ๊รัวๆเฮ้ยมีเสียงมาจากด้านซ้ายครับผมเฮ้ยนั่นมันคนนี่ว่าโอ้โหเอาเฮ้ยปืนนี้ทำไมมองไม่เห็นจะเย็ดมาดิเอาดิโอ้ยโดนหมอกโดนคนยิงด้วย เอาดิยิงให้โดนโอ้ไม่ตายแต่ว่าช็อตกันรุนแรงเรียบร้อยครับผมโดนหมอกฆ่าตายแต่ตัวเรากำลังจะ ตายเพราะหมอกโอ้ยเจ็บอย่ากัดกินฉันแบบนี้โอเคครับหายใจสะดวกก็สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับบางทีก็ยังมีบั๊กที่ทำให้เรามองเล็งไม่ได้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้ตอนนี้ดูสิครับผมตรงนี้มีจุดซุ่มยิงซะด้วยเราสามารถขึ้นไปซุ่มยิงได้หรือเปล่าโอ้โหสบายครับผมขึ้นมาได้แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วบอกกำลังบีบมามองซ้ายขวาให้ดีนะครับเฮ้ยเห็นคนโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหเห็นแต่หัวเล็กๆแม่สงสัยเราต้องวิ่งเข้าไปอีกหน่อยนึงมีสไนเปอร์นี่ได้เปรียบนะครับด้านระยะการยิงตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต6คนเรายังไม่สามารถฆ่าใครได้เพราะเมื่อกี้มันตายเพราะหมอกกระโดดครับผมดึง โอเคครับไม่เห็นใครอยู่แถวนี้สำหรับตึกพวกนี้รู้สึกว่าจะไม่สามารถเข้าไปได้จะมีไอเทมอยู่แค่หน้าประตูเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอยู่แถวนี้เฮ้ยขอส่องก่อนเฮ้ยส่องเป็นบั๊กแย่แล้วครับเฮ้ยคนโอ้ยเฮ้ยทำไมเห็นเป็นแบบนั้นคนมันเห็นเราอ้อโดนโอ้ยเจ็บพี่แหมเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนปืนสิครับช็อตกันมาเลยวะมาเลยยิงเข้าไปเนี่ยครับผมอาศัยซอกตึกชึกรีบรถแหมเหลือ2นัดเหลือ2นัด เป็นการปะทะที่ค่อนข้างจะดุเดือดจริงๆนะครับผมโอ้โหกำลังจะตายสงสัยเราต้องหนีไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สไนเปอร์เฮ้ยบอกมันเริ่มบีไปแล้วไอ้ที่ก็ยังตามไม่เลิกยิงเรียบร้อยโนสโคปโอ้โหไม่ต้องเล็งไม่ต้องซูมแม่นอนหงายแบบหมดสภาพดูสิครับ สมรับหน้ากระด้างหัวเจาะตรงนี้ไม่มีของให้เราเก็บซะแล้วโอเคครับผมเหลือผู้รอดชีวิตอีก3คนเท่านั้นตอนนี้เลือดเราแบบว่าโดนปืนพกยิงก็ตายเฮ้ยเห็นคนอยู่ด้านบนโอ้โหรู้สิครับเอาละยิงมันเป็นบั๊กครับผมตอนนี้เราต้องเดินไปอีกหน่อยเพื่อที่จะสามารถยิงได้โอเคตอนนี้สามารถเล็งได้แล้วเฮ้ยคนโอ้โหปะทะใจเย็นโดนอีกทีเราตายเอ้าสโคปเป็นอย่างนี้อีกแล้วเอาละเอาแบบโนสโคปยิงป่าบโดนไหมล่ะรู้สึกเหมือนเลือดพุ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนไม่ได้ครับผมไม่โดนเดี๋ยวใจเย็นเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือผู้รอดชีวิตอีกประมาณ2คนก็คือตัวเรากับอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่กระดึบกระโดดไปด้วยเพื่อความว่องไวในการขึ้นภูเขาไหนดูซิอีกคนอยู่ในเฮ้ยเจอแล้วได้เปรียบแน่นอนทำการเล็งชึบโอ้โหมันเป็นบั๊กอะไรนักหนาโอเคครับสงสัยเราต้องแอบเข้าไปใกล้กว่านี้ดีไงครับผมปึ๊บโดนไปดิหันหลังแบบไม่รู้ตัว แกเยี่ยมครับผมโอ้โหชนะครับผมเราเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนี่ฆ่าไป3ศพสุดยอดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเล่นกันอีกรอบดีกว่าเมื่อกี้ฉันคือที่1นะเว้ย เราสามารถพูดคุยกับคนในห้องได้ด้วยนะคนนี้ชื่อว่า KRK คนนี้ NS แล้วก็ชื่ออะไรกันเยอะแยะ FFFF โอเคครับผมคราวนี้เราก็จะมาทำการกระโดดลงตึกลงมาเรียบร้อยเฮ้ยชึบโอเคตามหาของที่มุมตึกคราวนี้แหละเราต้องเฮ้ยมีคนมาลงแถวนี้โอ้โหหนีก่อนเลยเกิดการปะทะกันขึ้นแล้วเจอกระสุนไล่หลังโอ้ยเหลือผู้รอดชีวิต13คนครับผมตอนนี้เราจะวิ่งไปตึกด้านหน้าแทนนะครับโอ้โหมีคนกำลังเดินเข้าไปอยู่เอาละครับเดินกระโดดอย่างเดียวคนนั้นกำลังเก็บปืนอยู่มาถึงแล้วนี่ครับผมเอาละ M16 แกตายซะเถอะนี่สามารถแบบนี้ได้ด้วยเอาดีเรียบร้อยเราสามารถกดเล็งแบบนี้ได้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้เราจะยึดครองตึกแถวนี้ไว้ก่อนตามหาปืนเพิ่มดีกว่าเฮ้ยชุดเกราะแล้วก็ขาดไม่ได้ปืนสไนเปอร์ใช้ในระยะไกลนะครับได้ชุดเกราะมาก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากได้หมวกด้วยแล้วก็ปืนพกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสไนเปอร์เนี่ยแหละเฮ้ยกระเป๋าพยาบาลสิ่งจำเป็นครับผมโอเคปึ๊บโอ้ยปืน AK ก็น่าลองนะเปลี่ยนจาก M16 เป็น AK ดีไหมลองดูแล้วกันไหนดูซิเล็งง่ายขึ้นหรือเปล่าปึ๊บก็ไม่รู้สินะ เหลือคนรอดชีวิต6คนเฮ้ยนั่นไงยิงปั๊บดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอาวุธเลยด้วยซ้ำอย่างนี้ก็เสร็จฉันแหละปั๊บปึ๊บโดนโอ้โหไปไหนล่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อน เดินชิวแบบโอ้โหไม่คิดอะไรเลยเหรอแหมต้องไปแบบใกล้ๆแล้วไปทักทายซะหน่อยสวัสดีจ้าโอ้โห อะไร FFF นี่ว่าเมื่อกี้สามศพโอ้โหไกลๆแบบนี้สไนเปอร์แน่นอนครับผมมาปึ้มโดนไปนัดหนึ่งอ้าวเฮ้ยเกิดบั๊กอะไรขึ้นอีกอุ้ยดูดีๆมี2คนนี่มาโอ้โหเหมือนโดนลุมครับผมแอบมุมตัวกันโอ้โหอยู่ตรงนี้2คนยิงไม่ต้องเลงเอาแบบตรงกลางนี่แหละเป็นไงกระยังครับผมเหลือผู้รอดชีวิตอีกคนเดียวให้มาสู้กันบนภูเขานี่อีกแล้วโอ้โหมันอยู่บนเขานี่มาครับผมป้าบโดนไปดิแล้วก็ปืบแหมไม่โดนนะผมเดี๋ยวเรียบร้อยแม่เต็มอกเลยเมื่อกี้ฆ่าไป5คนเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายโอเคครับแหมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้เพลิดเพลินพอสมควรเลยนะครับแหมก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกในการยิงผู้เล่นคนอื่นด้วยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บ